สวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้ผมมอนซุปเปอร์กรนะครับในช่องมอนคลาสสิกก็วันนี้มีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนื่องจากเข้าไปตุลาในเมืองขากลับจังหวัดยโสธรก็จะผ่านวัดดอนชีนะครับบ้านตำบลหนองขอนนะครับอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ก็จะพามากราบองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังของผมนี่เองครับเมื่อกี้ก็ได้ทำบุญแล้วก็บูชาธูปเทียนดอกไม้แล้วเดี๋ยวจะพาไปกราบไหว้ขอโชคขอลาภด้วยกันพร้อมกันเดี๋ยวตามผมมาครับครับรายด้านนี้ก็จะเป็นองค์ปู่มุจรินนะครับนาคราชนะครับเป็นพญานาคนะครับผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวตามผมมาผมจะพาไปกราบขอพรองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณพร้อมกันครับด้านข้างกันนี้ก็จะมีพญาราหูนะครับส่วนใครอยากทราบประวัติเพิ่มเติมของพญาราหูผมก็ได้เคยทําคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกก็กดเข้ารับชมดูได้นะครับทางวัดนี้ก็มาสามารถกราบไหว้บูชาพญาราหูได้นะครับเพื่อสะเดาะเคราะห์เสริมโชคเสริมลาภต่างๆตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณนะครับของวัดดอนชีแห่งนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวจะพามาไหว้พร้อมกันครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้ขอพรพร้อมกันเลยนะครับ สาธุนะครับข้าพเจ้านะครับก็พร้อมด้วยท่านผู้ชมผู้ฟังแห่งนี้นะครับที่ได้รับชมช่องวันคลาสสิกอยู่ณขณะนี้กระผมนะครับก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบารมีขององค์พ่อท้าวเวสสุวรรณแห่งบ้านดอนชีแห่งนี้นะครับขอโปรดจงดลบันดาลโชคบันดาลลาภบันดาลทรัพย์ท่านสารสมบัติต่างๆร่ำรวยเงินทองนะครับมีโชคมีลาภนะครับก็มีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับถ้าทํางานประจําก็ขอให้เจ้านายรักใคร่เอ็นดูหากค้าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับด้วยบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีขององค์พ่อท้าวเวสสุวรรณแห่งวัดบ้านดอนชีแห่งนี้นะครับสาธุเดี๋ยวจะพาชมโดยรอบนะครับอันนี้ตีไม่ละครั้งไม่ตีเนาะเดี๋ยวพระบิณฑบาตอันนี้เวลาเย็นแล้วนะครับตีสักหน่อยเนาะเสียงดังกลางวันนะครับก็จะสังเกตนะครับสังเกตจากผู้ที่มาแก้บนมากมายนะครับก็จะมีขวดน้ําแดงนะครับที่มามีศรัทธาญาติโยมนะครับมากราบไหว้ขอพรบนบานศาลกล่าวแล้วประสบความสําเร็จนะครับในพรที่ขอก็จะนําน้ําแดงมาเพื่อเป็นการแก้บนนะครับแล้วก็จะมีผ้าเชือกชื่อนามสกุลแล้วก็คําอธิษฐานต่างๆที่นําไปผูกนะครับที่ไม้เท้าของท้าวเวสสุวรรณนะครับก็เป็นความเชื่อ
ของคนในชุมชนแล้วก็ความเชื่อของคนที่ได้รับได้ยินชื่อเสียงแล้วก็ได้เข้ามากราบขอพรกันนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมมีโอกาสได้ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เลยแวะเข้ามากราบขอพรท้าวเวสสุวรรณพร้อมกันนะครับขอให้พรนี้ที่ผมขอไปเมื่อสักครู่นี้พร้อมกับท่านผู้ชมนะครับขอให้สำเร็จสมดังมโนรถตามความปรารถนาของเราทุกคนทุกท่านด้วยเถิดนะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนนะครับผู้มีความเชื่อและความศรัทธานะครับในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อท้าวเวสสุวรรณนะครับหากใครเดินทางผ่านจังหวัดอุบลราชธานีนะครับยังไงก็ต้องผ่านวัดดอนจีแห่งนี้นะครับก็สามารถแวะเข้ามากราบขอพรองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณได้นะครับเนื่องจากอยู่ห่างจากถนนใหญ่แค่500เมตรเท่านั้นเองนะครับ500เมตรเท่านั้นเองทางไปมาก็สะดวกสบายผมก็ขอเป็นสะพานบุญในการประชาสัมพันธ์ให้วัดด้วยนะครับว่าเข้ามากราบนมัสการกันนะครับลองมาขอพรดูนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้หากใครชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาสสิกสวัสดีนะครับ